ปืนไฟแนนซ์นั้นอยู่ในเสื้อแดงนะครับชุดแดงนะครับส่วนราชพลร้านงานพิศโลกนั้นอยู่ในเสื้อสีขาวกับสีดำประเดิมก่อนเลยครับแต้มแรกอนุชตีลงไปครับชัชวานจะเสิร์ฟบ้างวางมาครับวัฒนชัยเซตไหลมามนตรีแล้วตีไปติดบล็อกครับเอามาอีกทีนึงจากด้านหลังครับโอ้โหเสียจังหวะนิดนึงบอลมันสั้นไปหน่อยครับพอติดบล็อกแล้วบอลแก้ไขครับลูกนิดถ้าไม่สะดุดก็อาจจะถึงนะเพราะตัวรองยืนดักกันอยู่3คนครับข้างหลังครับเสิร์ฟดีวัฒนชัยก็รับดีครับไหลมาให้มนตรีมาตีสิบวดลโดนหน้าหรือเปล่าสิบวดลหงายเลยครับไม่ทันครับตรงนี้ดูเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหโดนหน้าเข้าหน้าเต็มๆนะครับปริ้นไฟแนนซ์เนี่ยเป็นแชมป์นะครับจากการโปรชาเลนจ์นะครับการคัดเลื่อนชั้นขึ้นมาครับแต่ว่าเขาแพ้พวกเขาแพ้กอกกุยคาบาน่าในโปรชาเลนจ์ครับตั้งขึ้นมาอนุชัยอมรเทพโอ้โหยังติดครับสุทธิชัยยอดโอ้แต่นี้แรลลี่กันเยอะพอสมควรครับติดบล็อกโอ้โหอนุชคือหลายๆจังหวะของปริ้นไฟแนนซ์นี่มันคาดกันเกินครับมันได้ตีไม่ค่อยถนัดเนี่ยผิดกับทางฝั่งพิษณุโลกครับโอ้แต่ละดอกขึ้นมานี่เสียงดังฟังชัดครับเสิร์ฟไปคิงหนึ่งวราชัยรับไว้ตั้งเร็วครับติดบล็อกยังลองได้ครับอมรเทพหัวนี่หัวนี่เสียเปรียบเลยครับพิทักษ์เสิร์ฟลองไว้ครับบอลแรกตีเลยมอนเทพติดบล็อกเอามาอีกทีนึงตั้งขึ้นมาลงฤทธิ์อนุชบ้างโอ้โหมาครับหน้าพิษเต็มอนุชัยอนุชัยครับเบ่งกล้ามเลยครับอนุชัยทองสิทธิ์ครับมือเซตของปริ้นไฟแนนซ์นะลูกนี้เนี่ยพอเสิร์ฟกดดันได้ตอนนี้เกมรุกมีปัญหาเหมือนกันนะครับพิษณุโลกเนี่ยครับอย่างลองได้ครับปริ้นอ้าวจะงักเองมนตรีเหมราตั้งย้อนกลับมาโอ้โหนะครับมีโอกาสทำไม่ได้เองครับพลาดนะครับก็เลยทำให้โดนหนีออกไปอีกครับเป็น17-15จะเสิร์ฟด้วยแล้วก็รับด้วยครับเอากิติทัศน์กิติทัศน์ออกไปพักก่อนเกมที่แล้วเป็นตัวสำรองลงมาช่วงท้ายๆก็เล่นดีครับนัทพลมีส่วนให้ทีมเก็บแพ้นักเลยบล็อกมาครับอามอนเทพครับโอ้โหโดนจับได้ครั้งนี้21-19เป็นผู้เล่นที่บล็อกดีจริงครับแล้วก็มีแต้มบล็อกสวยๆเนี่ยกับทุกเกมนะครับทางด้านของนัทพัฒน์พรหมณีรูปร่างดีด้วยครับ193ตีผ่านยากมันตรีเสิร์ฟไปเสิร์ฟย้อยๆโอ้โหเกือบไปครับแล้วตั้งติดบล็อกด้วยต้องแก้ไปก่อนครับตีพลิกมาอนุชัยเซตปัตราชัยโอ้โหเตะบล็อกออกไปเลยเอาครับเป็นไฟแนนซ์ได้เซตพอยต์บ้างเนี่ยครับนี่คือปัญหาพิษณุโลกที่โค้ชช้างพูดมาตลอดนะว่าวันนี้จังหวะเซตจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เนี่ยบอลมันวิ่งเข้าตาข่ายเยอะครับปัตราชัยเซิร์ฟเอาลงโอ้น่าชาเลนจ์นะครับน่าจะมีนะครับขอชาเลนจ์นิดนึงดูนี้ถ้าลงก็จบเลยครับได้ลุ้นครับถ้าออกก็ออกไม่เยอะแล้วครับเรียบร้อยครับเซตแรก28-26เลยครับแบบนี้เป็นปริ้นไฟแนนซ์นะครับพลิกเอาชนะราชมงคลล้านนาพิษณุโลกไปได้ก่อนในเซตที่1ครับออกนำ1-0เซตครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กันที่ MCC Hall The Mall โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาวัฒนชัยโอ้แม่ยังไม่ฟื้นครับพิษณุโลกในเซตที่2เซตแรกเนี่ยเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีกว่าทำแต้มออกนำได้เยอะเลยครับช่วงแรก 4-5 แต้มครับแต่ว่าไปมาช่วงท้ายนี่โดนไล่ตีเสมอได้แล้วก็แพ้ไปเฉยเลยครับพิษณุโลก
เสิร์ฟไปครับอนุชัยโอ้โหโหตีนี่ยังลองไว้ก่อนนะครับมาที่ติดบล็อกโอ้โหแม่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องจังหวะเกมรุกอยู่บ้างครับครับดูกันต่อครับมนตรีบล็อกไปอนุชยอดครับวัฒนชัยจังหวะเสียแต่เกือบดีเป็นกันเอ้าหลอกไปด้านหลังครับไม่ตายด้วยวันนี้วัฒนชัยเอาข้ามก่อนครับตอนนี้เล่นเซฟกันตวัดเลยครับยังติดทางด้านธนัทพิทักษ์กระโดดข้ามไปเลยครับอีกทีนึงยังรับไว้ได้มนเทพตั้งขึ้นมาใหม่ครับตีเกือบออกครับโอ้โหเอาเลยครับยังได้อยู่สิทธิชัยตีออกจนได้ครับโอ้โหพิทักษ์แม่แต่มีสู้กันสนุกครับเป็นจังหวะที่แรลลี่กันน่าจะนานที่สุดในเซตนี้แล้วครับแต่กลายว่าพลาดไปเองครับพิทักษ์คือแต้มในส่วนหนึ่งที่เล่นกันนานเพราะว่าต่างฝ่ายต่างพลาดนะครับคือเกมรุกเนี่ยมันเล่นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับติดๆขัดๆต้องดูครับช่วงท้ายจะไล่เข้ามาได้ขนาดไหนครับโอ้นัทนนท์ครับคืนอัดลงไป18-23ครับมาครับโอ้ยเร็วยังลองไว้ก่อนบอลข้ามมาด้วยลงฤทธิ์อมรเทพปิดได้ไหมติดบล็อกอีกเอาเตะมาไม่ไหวไหวหรือเปล่านัทพลยังได้อยู่ครับนี่ครับค่ายต้องเอาให้อยู่ครับพิทักษ์ก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับในช่วงท้ายอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจกลับมาบ้างครับปรินซ์ขึ้นเนี่ยเกือบตรงบล็อกแล้วนะครับดีว่ายังบิดผ่านไม่ได้20-24เซตขึ้นมาครับแล้วตีแรงเลยอนุชแรกบล็อกแล้วก็เก็บเซตนี้ไม่ได้ครับ25-20นะครับทางด้านรัชกรณาพิศโลกเอาชนะปรินไฟแนนซ์ไปได้บ้างครับเสมอมาแล้ว1-1ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่พิทักษ์กับเสิร์ฟโอ้ยติดบล็อกมันไม่มาครับมันอยู่ฝั่งตัวเองโอ้วันแรกห่างครับติดบล็อกยังได้อยู่โอ้พิทักษ์ตีใส่บล็อกออกไปครับ5-6เอาสุดลงมาเนี่ยก็น่าจะทำแต้มอย่างบอลหลักได้เยอะครับบอลหัวเสาบอล3เมตรสูตรเป็นคนที่ออกบอลหัวเสาค่อนข้างสวยครับแต่ถ้าลูกพลิกแพลงพวกบอลสูตรแปลกๆท่ายากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเหมือนอนุชัยนะครับตามมาตรฐานครับอมรเทพ2เซตนี่ไปแล้ว12คะแนนครับครับเสิร์ฟดีก็รับติดด้วยครับอนุชัยตีติดบล็อกอีกครับตีออกครับนัดติดบล็อกแล้วออกไปเกมตอนนี้คล้ายๆกับเซตแรกครับต้องดูว่าพิษณุโลกเนี่ยจะนำไปได้ตลอดหรือเปล่านะครับครับ17-14ครับไปขวางกันเองครับแหมเสียจังหวะไปอีกครับลูกนี้ยังตั้งรับไว้ได้ครับขึ้นตีทีติดบล็อกบล็อกอยู่ครับนัทพัฒน์พรหมณีนะครับกับธนัทครับลูกนี้ช่วยกันได้ดีเลยครับบล็อกค่อนข้างแน่นโอ้เฉลี่ยมนี้ได้โดนธนัทเลยครับเต็มๆความย้อนนะครับไปยาวธนัทอมรเทพหลอกเขาเบาครับเล่นเองเปล่าโอ้โหเล่นเองด้วยอนุชัยตียัดใส่บล็อกเลยครับไปติดบล็อกนิดนึงครับแต่ว่าลงไปผู้สินน่าจะเตือนเรื่องเฮนะครับอนุชัยท่ากันเลยจะเตือนนิดหนึ่งผู้สิน
แต่ปลดปล่อยอนุชัยก็ไม่ถือสาอยู่แล้วนะครับประวัติมาวันนี้ลงไปครับเอาครับยังไงก็เปิดเซตได้อยู่ดีครับพี่โลก 25-19 ครับในเซตที่3นะครับนำไป 2-1 เซตครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับครู่ครับเอาครับเซิร์ฟไปอนุชเริ่มนะครับเซตที่4โอ้โหมาเร็วครับวันนี้ใส่ก่อนเลยครับได้ตีแล้วครับสุภพัฒน์ตอนแรกลงมาเนี่ยยังจังหวะไม่ได้ครับลูกนี้นี่ตีเน้นๆลงไปตีเลยบ้างครับจังหวะของชยุทธ์อนุตีลูกนี้ลอยออกไปเลยเป็น5-4เซตนี้เหมือนจะกลับมาทำได้ดีขึ้นทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็โอ้โหแลกเกมรุกกันครับแม่ภาพช้าน่าเสียดายครับบอลมันทะลุกลางบล็อกมาครับช่องนิดเดียวเสิร์ฟมาอีกทีครับมนเทพตวัดมาติดบล็อกเหมือนกันครับโอ้โหดูขายโอ้ลอยอย่างนี้ด้วยทำไงครับตวัดเลยถ้าจบเกมนี้พิษณุโลกชนะนี่จะเป็นชนะนัดที่2พวกเขานะครับแล้วก็จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับจะแซงกอกุยคัมภนาขึ้นไปได้ด้วยครับแต่ที่หนักก็คือสปรินต์เนี่ยครับไปดวลกับทีมที่เหลืออยู่นะครับที่พวกเขาต้องเจอเนี่ยต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับคือปัญหาของสปรินต์เนี่ยเจอทีมใหญ่สู้ได้แต่ไม่มีแต้มนะครับคือแพ้แบบได้เซตเดียวมันไม่ได้คะแนนนะครับไหลมาขึ้น3เมตรเลยครับโอ้อนุช4บอลแล้วครับอนุชเองก็มาแรงครับในช่วงเซตที่3ที่4นะครับแต่2เซตแรกก็ดูจะเล่นไม่ออกเหมือนกัน8 match point ครับค่อนข้างขาดนิดนึงครับในเซตนี้อนุชเสิร์ฟไปรับไว้ได้ครับสุทธิชัยโอ้โหแม่ตรงนี้วืดครับแต่กลายเป็นดีเซตข้ามมาหลอกมาให้ปีตรงนี้ครับสุภพัฒน์นันทพลเก็บได้ไหมติดล็อกครับขึ้นได้ต่ำกับล็อกกันตรงนี้โดนทางนันทพัฒน์ครับนันทพัฒน์ครับล็อกไว้ได้หนียากหน่อยครับลูกนี้บอลแก้ด้วยนี่ครับยกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วลูกต่ำครับไปเจอบล็อกใหญ่ไม่รู้จะหนีทางไหนเสิร์ฟจะพลาดไม่ได้ครับต้องเสิร์ฟไปเรื่อยๆครับเสิร์ฟแบบเซฟๆไปก่อนแต่เสิร์ฟเซฟโดนเก็บง่ายๆเหมือนกันครับเนี่ยครับก็ปิดเกมนะครับโดยทางด้านอีกวีครับชนะไปครับ25-17ก็สุดวันนี้ครับทางด้านรัฐบุรณาพิศนุโลกครับก็เอาชนะปรินท์ไฟแนนซ์ไปได้ครับ3-1เซตนะครับแพ้ไปก่อนครับ26-28ครับแต่ว่าเอาคืนได้3เซตรวดนะครับ25-20 25-19 แล้วก็25-17ครับจบไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันในประเภททีมชายนะคะเรียกว่าสู้กันถึง4เซตด้วยกันค่ะและสุดท้ายชัยชนะนั้นตกอยู่ในมือของราชมงคลล้านนาพิษณุโลก3-1เซตนะคะก็เป็นอีกนัดนึงค่ะที่สามารถเก็บ3แต้มไปได้และสำหรับ MVP ของเราในวันนี้นะคะผู้ทำแต้มไปได้ถึง22แต้มด้วยกันกับอนุชพรหมจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้ก็เซตแรกก็ยังอึดๆอยู่ครับเพราะมันเช้าไปครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับสภาพได้ครับก็ทำให้เก็บชัยนัดนี้ครับก็ถือว่าพอใจการเล่นของตัวเองใช่ครับแล้วสำหรับเพื่อนร่วมทีมนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆเราช่วยกันเล่นค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทำแต้มกันได้เยอะด้วยใช่ครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันนี้เราก็ศึกษาคู่แข่งมาก่อนแล้วครับแต่ทีมเรามันเซตแรกมันจะปรับสภาพช้าไปหน่อยครับก็ทำให้เล่นอืดๆแล้วก็เสียเซตไปก่อนครับเกมนี้ได้3แต้มมั่นใจขึ้นไหมคะมั่นใจครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะก็ฝากแฟนๆนะครับช่วยเชียร์ทีมวัยรุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะและนี่คือ MVP ของเราวัยรุ่นของเราเนี่ยนะคะอนุชพรหมจันทร์ค่ะ